สวัสดีครับพบกันวันพุธที่30สิงหาคม2566เป็นอันว่ารัฐบาลเศรษฐา1มีผลงานแล้วนะครับโดยเฉพาะผลงานในตลาดทุนนับตั้งแต่ได้รับเสียงสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาตลาดทุนก็คึกคักเป็นม้าพยศมาอย่างต่อเนื่องมาทั้งดัชนีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นขึ้นบวก7วันทำการแล้วนะครับต่อเนื่องถ้าดูตัวเลขกลมๆบวกขึ้นมาประมาณ50จุดหรือเฉลี่ยวันละ7จุดนี่คิดเฉพาะวันทำการนะครับพรุ่งนี้ปิดฉากเดือนสิงหาคมจะบวกต่อเป็นวันที่8หรือไม่แต่แรงโน้มถ่วงของตลาดทุนตอนนี้เป็นขาขึ้นนะครับในระยะสั้นและมีแนวโน้มที่จะเดินหน้าต่อเพราะว่าวันนี้ทั้งกองทุนทั้งจากต่างชาติจับมือกันครับซื้อหนักๆและนี่เป็นเหตุผลที่ระหว่างชั่วโมงซื้อขายดัชนีทะยานไปถึง14จุดเราขึ้นไปที่ 1,579 จุดครับเกือบจะไปแตะ 1,580 จุดซึ่งถือเป็นแนวต้านระยะสั้นแต่พรุ่งนี้อาจจะทะลุผ่านนะครับเข้าสู่ช่วงปลายสัปดาห์แล้วเอาละครับไปดูเพื่อนบ้านย่านเอเชียหน่อยวันนี้จริงๆตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มแปรปรวนนะครับฟิวเจอร์ดาวโจนส์นี่ลงไปประมาณ10จุดก็ไม่มากไม่หมายไม่มีนัยยะไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรยุโรปครับบวกลบคละกันล่าสุดในกรอบแคบๆเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านย่านเอเชียเมื่อเช้าดูดีแต่พอสายๆก็ถูกเทขายเหมือนกันเราเริ่มที่นิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวนะครับวันนี้บวก106จุดดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงลงไป1จุดเช่นเดียวกับจีนครับลงไป1จุดส่วนของเรานะครับกลับมาดูดัชนีปิดที่ 1,576.67 จุดเพิ่มขึ้น 7.86 จุดมูลค่าการซื้อขาย 62,156 ล้าน10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งนะครับ BDMS วันนี้บวก50สตางค์ปิดที่28บาท50 KBank ครับ131บาท50ลงไป1บาทปตท35บาท50ลงไป25สตางค์ปตทสผ163บวก3บาท PSP หุ้นน้องใหม่ฟอร์มดีครับปิดที่10บาทราคาจอง6บาท20เพิ่มขึ้นมา3บาท80ขึ้นมา 61% ครับซื้อขายกันก็อันดับ5นะครับ 2,400 ล้าน Advance 217วันนี้บวก3บาทครับอันดับ7 LT พักเหนื่อยครับ73บาท25ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ8 Jmart 24บาทบวก1บาท80กลุ่ม Jmart เกิดอะไรขึ้นครับทิ้งกันมาก่อนหน้านี้ตอนนี้เป็นรอบขาขึ้นเต็มตัวร้อนแรงครับก็ต้องดูว่าผลประกอบการแนวโน้มเป็นยังไงเพราะครึ่งปีแรกหลายบริษัทไม่ค่อยดีนะครับจะเล่นกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเตือนไว้เพราะเป็นหุ้นที่วูบว่าวื้อหวาเวลาลงก็ลงอย่างน่ากลัวเลยนี่มาทั้งกลุ่มนะครับอย่างซิงเกอร์นี่บวกไปแต่วันนี้เท่าไหร่ 25% นะบวกไปตั้ง3บาทนะฮะอันดับ9ครับอันดับ9 CBO 65บาท25ลงไป50สตางค์แล้วก็เดลต้านะครับ109บาท50บวกขึ้นมา50สตางค์ก็วันนี้ก็คึกคักกับหุ้นน้องใหม่นะครับขายจองไว้ก็ขายราคาไหนก็รวยนะครับเปิดมา9บาท40ลงไปต่ำสุดก็9บาท30และสูงสุด12บาทครับมาปิดที่10บาทเอาไปดูการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มครับดูแล้วชื่นใจวันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าหุ้นเดินหน้าต่อนักลงทุนสถาบันวันนี้ซื้อ 2,103 ล้านครับกองทุนนี่แสดงว่ามีประชาชนทั่วไปหรือนักลงทุนทั่วไปเนี่ยเอาเงินไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมกองทุนได้เงินมาไหลเข้ามาก็เอามาซื้อหุ้นเลยพอร์ตโบรกเกอร์ครับวันนี้ขาย154ล้านไม่มากต่างชาติครับซื้อต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ 1,978 ล้าน2รายนะครับซื้อไป 4,000 กว่าล้านรายย่อยได้โอกาสครับดีครับเอาปลอดภัยไว้ก่อน
ขาย 3,925 ล้านก็ยังไม่ทันเข้าบริหารประเทศเต็มตัวนะครับว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ตอนนี้ก็มีผลงานในตลาดทุนแล้วอย่างน้อยเป็นรัฐบาลขวัญใจรายย่อยล่ะทำให้มีกำไรขึ้นมาจะไปต่อได้ไหมพรุ่งนี้วันที่8แถมอีกสักวันหนึ่งส่งท้ายเดือนสิงหาคมหรือส่งท้าย8เดือนแรกมีเป็นไปได้ครับมีความเป็นไปได้เพราะปัจจัยภายนอกตลาดหุ้นดูขนาดนี้นะครับทั่วโลกแม้จะแกว่งตัวก็ในกรอบแคบๆไม่ได้ส่งสัญญาณทางลบหรือทางบวกต่อตลาดหุ้นไทยแต่ปัจจัยภายในครับเดี๋ยวเราจะได้รุ่นสัปดาห์นี้ประกาศรัฐบาลชุดใหม่แล้วก็การไหลกลับของนักลงทุนต่างชาติซึ่งจะเป็นกองหนุนสำคัญผลักดันให้ดัชนีมีลุ้นนะครับพรุ่งนี้น่าจะผ่านน่าจะไปต่อผ่าน1580และไปลุ้นกันต่อไปเลยที่1600จุดอย่าเพิ่งดูถูกครับมีโอกาสไปถึงแต่ถึงไม่ถึงไม่ใช่โจทย์ใหญ่ของรายย่อยนักลงทุนรายย่อยคือได้เวลาทำกำไรแล้วครับขึ้นมาเขียวต่อขายอย่าเสียดายของครับวันนี้เวลาหมดพรุ่งนี้ปิดตลาดหวังว่าจะบวกต่อเป็นวันที่8แล้วเรากลับมาคุยกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ